พุ่งสุดชีวิตแอนนาพนมทิ้ง2วันบินสู่เส้นทางนางแบบเผยตัดกระเพาะแล้วชีวิตเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าประสบความสำเร็จโกอินเตอร์ด้วยความพยายามของตัวเองแบบ 100% สำหรับแอนนาวรินทร์ที่ล่าสุดมาเปิดใจผ่านรายการแฉถึงสาเหตุยอมพานมทิ้งเพื่อเดินสู่เส้นทางความฝันโดยพิธีกรถามว่าประกาศอำลาวงการบันเทิงเหรอแอนนาเผยใช่ค่ะแม่ก่อนหน้านี้หนูเจอข่าวของเพื่อนด้วยของตัวเองด้วยหนูรู้สึกว่ามันท็อปิกกับชีวิตเรามากหนูไปพักผ่อนอเมริกาเดือนหนึ่งหนูรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เครียดเลยอ่ะวันๆขย่าวแอปแล้วหาผู้ชายมันสบายใจกว่าเยอะออกจากวงการดีกว่ากลับมาก็เลยบอกกับทางรายการบอกว่าขอลาออกพิธีกรคือเลิกทำแล้วค่ะไม่ทำเพราะว่าเราไม่ถนัดด้านการพูดเราเป็นคนพูดไม่เก่งค้นพบว่าหนูเหมาะกับนางแบบมากกว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองออกจากวงการบันเทิงนะหนูเลิกเป็นพิธีกรแล้วไปตัดกระเพาะมาน้ำหนักลงไป30โลรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นตอนเด็กๆอยากเป็นนางแบบอยากสวยอยากเป็นนางงามก่อนไปคนตัดฟันหนูเยอะนะอายุ38เคยรับอาชีพอย่างว่ามาก่อนประวัติไม่ดีไปยูนิเวิร์สไปจักรวาลไปไหนเขาก็ไม่เอาพอไปแคสนะหนูจำทุกคำเลยที่คนเขาด่าต้องยอมรับว่าหนูได้เอเจนซี่ที่เก่งมากๆที่ดินได้เขาบอกว่าตอนนี้เสื้อผ้าโอโกตูเป็นเสื้อผ้าที่ยังไม่มี LGBT เดินหนูก็ส่งสัดส่วนไปให้เขาเขาบอกว่ากลับบ้านได้เลยเพราะว่านมใหญ่มากหนูก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวฉันสามารถเอาหน้าอกออกได้ก็เลยไปผ่าออกอีก2วันเดินอีก2วันบินเลยขอบคุณข้อมูลจากรายการแชร์ขอบคุณภาพจากแอนนาขีดล่างเซเลบิวตี้Please. เกรทป้องนิกกี้อวดภาพกระทบไหลนักเตะแมนยูต้องบอกว่าแฟนตัวจริงไม่พลาดกันเลยทีเดียวเมื่อทีมฟุตบอลในดวงใจอย่างแมนยูและลิเวอร์พูลบินลัดฟ้าเยือนเมืองไทยเพื่อเตรียมแข่งแมตช์สำคัญให้แฟนๆทั่วประเทศได้รับชมกันแบบติดขอบสนามในวันนี้วันที่12กรกฎาคมด้านคนบันเทิงที่เป็นแฟนบอลของทั้ง2ทีมก็ต่างเตรียมตัวไปเชียร์มากมายซึ่งมีบางคนไปดูรอบซ้อมมาแล้วเมื่อวานนี้และก่อนจะมีการฟาดแข้งเหล่านักเตะได้มีการแบ่งกันเดินสายร่วมกิจกรรมกับสปอนเซอร์ต่างๆซึ่งทางพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ป้องนวัตและพิธีกรหนุ่มนิกกี้นัชชาตก็ได้ออกมาอวดภาพความใกล้ชิดกับเหล่านักเตะในดวงใจอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือแมนยูหลังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางชีวาร์ดโดยหนุ่มเกรทได้ลงภาพรัวๆพร้อมข้อความที่ระบุว่าขออนุญาตไม่เก็บอาการครับฉันคอมพลีทฉันเข้าใจหัวอกทางด้านหนุ่มป้องที่ลงภาพพร้อมแคปชั่นพอปองบ้าบวกราฟาเอลวารานบวกแอนโทนีมาเชียลบิ๊กแตงที่ไว้เบลนรี9 FC เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอริซีเวอร์ไรส์แอดโอเอทเอ็นดาเนนัทยายช็อกรู้ค่าเทอมมีก้ามีย่าสองจิ๋วมากี้เผยค่าเรียนตัวเองแม่ไม่จ่ายถูกเชิญออกห้องสอบเมาแม่ดักขึ้นค่าเทอมปากซอยยันท้ายซอยแล้วไม่จ่ายด้วยมีก้ามีย่าขวันอนุบาลแถวบ้านยายช็อกรู้ค่าเทอมหลานแฝดลั่นไม่ต้องไปมากี้แซวแม่ไม่จ่ายค่าเทอมลูกจนถูกเชิญออกห้องสอบสองจิ๋วจะเข้าโรงเรียนแล้วป๊อกพัดสอนกรและมากี้ราศีเผยคลิปคุณยายช็อกค่าเทอมมีก้ามีย่าเกือบ1ล้านบาทคุณยายเหน่งออนสีมาหาหลานหลานถามว่าจะเข้าโรงเรียนที่ไหนกันค่าเทอมละเท่าไหร่คุณแม่ลูกแฝดเผยว่าจะเข้าโรงเรียนอนุบาลแถวบ้านเทอมละ 200,000 กว่าบาท2เทอมก็ 400,000 2คนก็ 800,000 กว่าบาท
ทำเอาคุณยายเหน่งช็อกเลยบอกว่าไม่ต้องเข้ายายเลี้ยงเองเดี๋ยวสอนให้ไม่ต้องไปเอซัดยายสอนได้ถามว่าของยายคิดเท่าไหร่ขยายเหน่งบอกเลย 8,000 ยายสอนท่องสูตรคูณโชว์อีกต่างหากหลานชอบใจเมื่อถามค่าเทอมมากกี้กับมารีน่าลูกสาวบ้างว่าเท่าไหร่มากกี้บอกเองว่าจำได้เท่าไหร่เพราะคุณแม่บ่นตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยบ่นเรื่องค่าเทอมว่าเขาขึ้นตั้ง 60,000 กว่าบาทเป็น 70,000 ปลายขึ้นมาเกือบ 20,000 แม่ด่าคุณยายเหน่งโรงเรียนเกือบปิดแม่ด่าแล้วแม่ไม่จ่ายด้วยส่วนต่างไม่จ่ายถึงวันสอบนี่กำลังจะสอบเชิญออกไม่ให้สอบคุณยายเหน่งเล่าด้วยว่าสมัยยายเรียนค่าเทอม350แม่ของยายยังติดค่าเทอมเลยแล้ว 6-7หมื่นจะไม่ติดได้ยังไงจะต้องทำเป็นเจเนเรชั่นไปมากกี้โรงเรียนหลานดูต้องเก็บตรงเวลาไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน่ากลัวเตรียมเข้าเรียนสิงหาคมนี้แล้วนุ้ยเชิญยิ้มใจหายโป้งเหน่งเชิญยิ้มจากไปกะทันหันยอมรับมีความสามารถสูงนุ้ยเชิญยิ้มใจหายจากข่าวช็อกวงการบันเทิงเมืองไทยอีกครั้งกับการสูญเสียตกคนดังมากฝีมืออย่างโป้งเหน่งเชิญยิ้มหรือนายชลชนัทก้องพบธิตารีที่เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อคืนของวันที่10กรกฎาคม65ที่ผ่านมาสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวและแฟนๆที่ติดตามผลงานเป็นอย่างมากด้านนุ้ยเชิญยิ้มหรือนายชูเกียรติเอี่ยมสุขเผยกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความรู้สึกหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของตลกรุ่นพี่โป้งเหน่งเชิญยิ้มว่ายอมรับว่าใจหายมากแต่พี่โป้งเหน่งก็มีเวลาให้ญาติทำใจมาประมาณ1ปีแล้วสำหรับอาการป่วยของพี่โป้งเหน่งตนทราบมาได้เกือบปีวันที่ตนเออาคลิปลงไปเฟซบุ๊กส่วนตัวนั่นคือคลิปสุดท้ายที่ได้คุยกันแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปหาด้วยตัวเองเพราะตอนนั้นยังมีโควิดหนักๆอยู่จึงกลัวเรื่องการติดเชื้อด้วยเลยวิดีโอคอลคุยกันนุ้ยเชิญยิ้มใจหายตอนนั้นพี่โป้งเหน่งยังดูโอเคอยู่แล้วก็มาเพิ่งมารับข่าวอีกครั้งก่อนที่พี่โป้งเหน่งจะเสียชีวิตได้2วันลูกชายเขาโทรมาบอกว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลกะทันหันนุ้ยเชิญยิ้มย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักและทำงานร่วมกันว่าตนเห็นพี่โป้งเหน่งเล่นตลกมาตั้งแต่ตอนเข้ามาอยู่คาเฟ่แล้วส่วนที่ได้ร่วมงานก็ประมาณ20กว่าปีตนเป็นคนชักชวนให้พี่โป้งเหน่งมาอยู่คณะพี่ถั่วแระตอนนั้นเขาตกงานอยู่ไม่รู้จะไปคณะไหนแล้วแวะเวียนมาหากันบ่อยๆเลยชวนไปที่คณะพี่ถั่วและตอนนั้นยังเป็นชื่อถั่วและชูศรีเชิญยิ้มอยู่นุ้ยเชิญยิ้มใจหายถามว่าเห็นแววอะไรในตัวพี่โป้งเหน่งต้องบอกว่าเขาเป็นคนเก่งมากเคยอยู่ตลกคณะใหญ่ๆมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชวนชื่นเพชรดาราฉายแป๋วบ้านโป่งหนูเชิญยิ้มคือไม่ต้องเห็นแววเลยแค่บอกชื่อและเห็นหน้าเขาก็รู้เลยว่าตลกคนนี้ความสามารถสูงถ้าพูดถึงความประทับใจที่มีต่อพี่ชายคนนี้ก็มีมากมายความเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีรักลูกรักเมียดูแลครอบครัวอย่างดีมากๆผมคิดว่าผู้ชายอย่างพี่โป้งเหน่งน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างกับการดูแลครอบครัวส่วนหน้าที่การงานในเรื่องของการแสดงทำอะไรก็เต็มร้อยถ้าพี่โป้งเหน่งไปทำการแสดงที่ไหนทุกคนจะต้องได้รับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากพี่เขามากมายนุ้ยเชิญยิ้มใจหายผมภูมิใจและประทับใจมากๆกับผู้ชายที่ชื่อโป้งเหน่งสุดท้ายอยากบอกว่าถ้าหากชาติหน้ามีจริงก็อยากจะเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็มาร่วมแสดงสร้างเสียงหัวเราะและความสุขกันแบบนี้อีกตลกรุ่นน้องกล่าวทิ้งท้ายขอบคุณรูปจากไอจีมือขีดล่างเชอร์นีมๆ